สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมดีเจนัทคลังทรัพย์จะพาทุกท่านมายังโรงเรียนเสริมปัญญากับกิจกรรมเสริมปัญญา Open House 2020ครับหรือว่าเปิดบ้านการเรียนรู้ของโรงเรียนเสริมปัญญาเพื่อต้อนรับปี2020ที่กำลังจะมาถึงนะครับโดยกิจกรรมเสริมปัญญา Open House ในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาคม2562ที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนเสริมปัญญามีการจัดกิจกรรม Open House หรือว่าเปิดบ้านการเรียนรู้เพื่อที่นักเรียนของโรงเรียนเสริมปัญญาเองก็จะได้แสดงความสามารถผู้ปกครองก็ได้มีส่วนร่วมกับนักเรียนในทุกระดับชั้นครับรวมถึงการจัดกิจกรรม Open House ในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเสริมปัญญาได้ทุกท่านด้วยนะครับซึ่งกิจกรรม Open House ในปีนี้นะครับทางโรงเรียนเสริมปัญญาก็เลือกธีมคริสต์มาสเป็นช่วงของเทศกาลความสุขครับตรงกับช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นนะครับธีมคริสต์มาสทั้งน้องๆนักเรียนและก็ผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมเสริมปัญญา Open House ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณเบญญาภาอรุณโชติผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมปัญญาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับชั้นในปีนี้ด้วยนะครับโดยมีนักเรียนโรงเรียนเสริมปัญญาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมจำนวนกว่า698คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมปัญญา Open House ในครั้งนี้นะครับพิธีเปิดเสริมปัญญา Open House ครั้งนี้นะครับคุณเบญญาภาอรุณโชติก็ได้ต้อนรับผู้บริหารของศูนย์วัฒนธรรมการศึกษามหาวิทยาลัยสยามซึ่งเป็นเจ้าของหลักสูตร IEP ที่ปัจจุบันโรงเรียนเสริมปัญญานำมาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กๆในทุกระดับชั้นด้วยนะครับและไฮไลท์ของกิจกรรมเสริมปัญญา Open House ในครั้งนี้ก็คือการแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนเสริมปัญญาในทุกระดับชั้นเริ่มต้นเปิดเวทีกันด้วยน้องๆในระดับชั้นอนุบาลกับการเต้นแอโรบิกนะครับยังมีทีมแอโรบิกในระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งล่าสุดเพิ่งจะไปคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันชิงแชมป์ระดับเขตการศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะเข้าแข่งขันชิงแชมป์ในระดับภาคใต้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมเสริมปัญญา Open House ในครั้งนี้นะครับนัดมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเบญญาภาอรุณโชติผู้อำนวยการของโรงเรียนเสริมปัญญาโดยทางคุณเบญญาภาอรุณโชติก็ได้บอกถึงวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนเสริมปัญญาได้ลงมือปฏิบัติจริงได้แสดงออกความสามารถนะครับร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษาทางโรงเรียนก็มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนนะครับได้ลงมือปฏิบัติมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงทำงานเป็นกลุ่มฝึกตัวเองให้มีความรับผิดชอบในทุกด้านนะครับโดยผู้เรียนก็จะได้นำความรู้รวมถึงทักษะความสามารถในด้านต่างๆไปใช้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองทั้งในด้านวิชาการแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตด้วยนะครับและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนอกเหนือจากการแสดงความสามารถของนักเรียนในทุกระดับชั้นแล้ว Open House ของเสริมปัญญาปีนี้ก็ยังมีการจัดบูธกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกรวมถึงผู้ปกครองก็ได้มีส่วนร่วมและบุคคลภายนอกที่สนใจก็ยังพาบุตรหลานมาร่วมสนุกกันไม่ว่าจะเป็นบูธเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมศิลปะวัฒนธรรมหรือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับบูธ IEP ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์วัฒนธรรมการศึกษามหาวิทยาลัยสยามทำให้น้องๆนักเรียนและผู้ปกครองทำความรู้จักและเข้าใจกับหลักสูตร IEP มากขึ้นด้วยนะครับ
และทั้งหมดก็คือภาพความประทับใจที่นัดเก็บมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับใครที่พลาดกิจกรรมดีๆในวันนี้ของโรงเรียนเสริมปัญญานะครับเจอกันใหม่ปีหน้ากับกิจกรรม Open House ของโรงเรียนเสริมปัญญาหรือใครที่อยากจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของโรงเรียนเสริมปัญญาได้นะครับแล้ววันนี้ผมดีเจณคลังทรัพย์ต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ